วัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวก่อนครับผมชื่อสานนท์ครับเป็นวันนี้ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะครับก่อนอื่นต้องเล่าถึงโครงการนี้ก่อนนะครับโครงการนี้คือโครงการอยู่ภายใต้โครงการชื่อ Future Project นะครับ Future the S นะครับ Future Project นะครับเป็นโครงการที่อยู่ภายใต้สยาม Innovation District ของจุฬาอีกทีหนึ่งนะครับคือตอนนี้จุฬากำลังทำย่านนวัตกรรมสยามแห่งสยามนะที่ตรงถ้าทุกคนทราบดีคือตรงสยามมีการรีโนเวทเยอะมากแล้วก็หนึ่งในนั้นเนี่ยเขามีโครงการใหญ่ชื่อสยามโนชั่นดิสตริกที่จะมีงานวันพรุ่งนี้ละเป็นงานเปิดตัวโปรเจกต์ทั้งหมดนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือมีการนำข้อมูลของอนาคตคือฟิวเจอร์เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งเพราะว่าเวลาจะทำย่านนวัตกรรมจำเป็นที่ต้องเข้าใจอนาคตก่อนก็เลยมีโครงการชื่อ The Future Project ขึ้นมาก็มีรายละเอียดเยอะมากเลยครับส่วนหนึ่งนั่นคือการชวนคนที่สนใจด้านอนาคตเนี่ยมาช่วยกันหาหนังสือนะครับแล้วเราก็คัดเลือกหนังสือมาทั้งหมด4เล่มนะครับ โดยที่หนังสือ4เล่มนี้จะพูดถึงอนาคตในมิติที่แตกต่างกันเดี๋ยววันนี้เราจะได้ทราบรายละเอียดว่าวันนี้เพราะเราเป็นคนท่านหนึ่งเนี่ยไม่ได้มานะครับก็เลยวันนี้จะเล่าทั้งหมด3เล่มก่อนก็จะมีเล่มแรกครับครับ Inventing the Future นะครับเล่มแรกถ้าใครเล่มนี้นะครับก็หนาประมาณนี้แต่ว่าวันนี้เราจะได้ฟังกันสั้นๆภายใน2ชั่วโมงว่านี่มันพิเศษที่สุดละนะครับดีมากเล่มที่2นะครับ Homo Deus นะครับเป็นเล่ม Deus เนี่ย Homo Deusเดี๋ยวให้สองช่วยแล้วกันมันเป็นเล่มที่2ต่อจากเซเปียนนะครับที่เป็นหนังสือแห่งปีเลยแล้วก็ว่าได้นะครับเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วแล้วก็เล่มนี้พูดต่อยอดออกมาจากเซเปียนเล่มหนาเท่านี้นะครับถ้าอ่านกันเองก็อาจจะต้องใช้เวลานานมากแต่ว่าทีนี้เรามีแขกพิเศษมาช่วยอ่านแล้วครับเล่มสุดท้ายครับเล็กที่สุดเลยครับ The Future ครับ Very Short Introductionก็จริงๆของออกฟอร์ดเนี่ยเขามีหลายเล่มหลายซีรีส์นะก็อันนี้จะเป็นพูดถึงอนาคตก็จานเอามาอ่านแล้วก็จะมาย่อยให้ฟังครับโอเคนี่คือแบ็กกราวด์ของโปรเจกต์เรานะครับแล้วก็ที่แน่นอนอยากจะพูดถึงก่อนเลยก็คือขอบคุณสถานที่แล้วกันครับ The Reading Room นะครับขอบคุณเกียวที่ให้สถานที่ในวันนี้นะครับโอเคก่อนที่จะรู้จักหนังสือครับเราอยากให้รู้จักคนที่อ่านหนังสือเล่มนั้นมาก่อนครับแล้วก็จะให้แนะนำตัวนิดนึงแล้วก็จะเล่าว่าทำไมถึงเลือกหนังสือเล่มนี้มาครับชื่อทำอะไรอยู่ชื่อตอดนะครับเป็นทำงานศิลปะทำกราฟิกก็ที่เลือกเล่มนี้ก็เพราะว่าคือส่วนตัวสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีแล้วก็ออโตเมชันนะครับซึ่งมันอาจจะคือเล่มเดี๋ยวไม่เล่านะเดี๋ยวเรายังไม่เล่าประเด็นเลยครับเขาจบอะไรมาครับแบ็กกราวด์นิดนึงจบ IDIndustrial Design ที่จุฬาครับแล้วก็ไปเรียน Fine Art ที่เบลเยียมครับครับโอเคครับเริ่มแรกครับต่อไปเลยสวัสดีค่ะชื่อ2ค่ะก็จบจากวารสารศาสตร์ธรรมศาสตร์ค่ะเอกโฆษณาแต่ว่าพอจบมาแล้วมาทำงานกราฟิกดีไซน์แล้วก็ตอนนี้ทำงานอยู่ที่บริษัทบุญมีแหละก็เป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับด้านดีไซน์ data แล้วก็เทคโนโลยีประมาณนี้ค่ะก็เอามารวมยำๆกันที่เลือกเล่มนี้ทำไมถึงเลือกเล่มนี้เพราะว่าไม่ได้เลือกค่ะมันเหลือเล่มสุดท้ายขอโทษที่เหตุผลอาจจะทำให้หลายๆคนผิดหวังแต่ว่ามันเหลือเล่มสุดท้ายแล้วก็แต่ว่าก่อนที่จะตัดสินใจรับงานนะคะก็อ่านไปก่อนแบบเหมือนตัดสินใจอยู่นานมากเพราะว่ามัน
มันค่อนข้างหนาแล้วก็ไม่มั่นใจว่าจะอ่านจบหรือเปล่าแต่ว่าพอเริ่มอ่าน introduction คือเหมือนแบบก็ลองไปอ่าน introduction ฟรีตามเว็บต่างๆดูแล้วก็เฮ้ยสนุกมากอ่านแล้วแบบอ่านจบไปหลายหน้ามากเลยก็แบบโอเคงั้นรับเลยแล้วกันค่ะไม่ได้มีแบ็คกราวด์ด้านประวัติศาสตร์หรือว่าเทคโนโลยีอะไรแต่อย่างใดค่ะคือใหม่ล้วนเลยนะครับล้วนเลยค่ะโอเคครับเรื่องสุดท้ายในวันนี้ครับผมก็มีพื้นฐานมาทางสายวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมแล้วก็ได้ทำกิจกรรมบ้างอะไรบ้างแล้วก็ไปร่วมฟังนู่นนี่นั่นก็เริ่มสนใจเรื่องสังคมขึ้นมาเพราะว่าอยู่ในสิ่งแวดล้อมมันจะทำเรื่องวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องของงานแล้วก็มาตอนนี้ก็มาเป็นอาจารย์แล้วมาสอนอะไรเกี่ยวกับเรื่องความยั่งยืนนะครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับอนาคตอยู่แล้วผู้หญิงทุกคนแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็มีโอกาสทำโปรเจกต์หลายอย่างซึ่งเป็นงานก็จะมีความเกี่ยวข้องเรื่องการคิดถึงเรื่องอนาคตอยู่ก็เลยสนใจเรื่องนี้อยู่บ้างแล้วที่เลือกเรื่องนี้เพราะว่ามันเล็กที่สุดจริงก็เป็นส่วนของที่ดีครับแต่ว่าพลาดเล็กที่สุดแต่ว่าเรื่องเหมือนว่าปวดหัวที่สุดหรือเปล่าไม่รู้แต่มันก็น่าจะเยอะเหมือนกันเรื่องใหญ่ก็ปวดหัวไปอีกแบบนึงก็จริงๆคือเพราะว่าอยู่ในแวดวงช่างการแล้วไม่มีก็เขียนเลยออกไปประชุมทางนักวิชาการเนาะแล้วก็สำหรับผู้ที่เริ่มสนใจเรื่องอะไรเขาศึกษาใหม่ๆก็เหมาะมากที่จะอ่านก็เลยเลือกเรื่องนี้แล้วก็รู้สึกว่าก็ทำให้อยากจะทำอะไรต่อสั้นหน่อยนะอ๋อครับชื่อสุพจน์นะครับหรือเรียกว่าเต้ก็ได้โอเคครับก็คร่าวๆนะครับ3เล่มวันนี้กับ3ท่านที่มาเล่าให้ฟังนะครับวันนี้ความยากของมันคืออย่างนี้ครับคือหนังสือนี่มันก็ยากอยู่แล้วเราก็ลำบากอยู่แล้วอ่านก็จะหลับอยู่แล้วเราจะทำยังไงให้ทุกคนเนี่ยสนุกกับมันนะครับเซสชันเนี่ยก็เลยจะแบ่งออกเป็น2เซสชันครับเซสชันแรกเนี่ยเราจะให้เล่านะครับอาจจะเป็นภาพรวมเร็วๆว่าจุดสำคัญของเล่มนั้นๆให้แต่ละท่านเล่ามานะครับเซสชันที่2เนี่ยจะเชื่อมโยงอยากให้ทุกคนรีเลทกับมันนิดนึงครับว่าถ้าอยู่ในบริบทไทยเนี่ยโอเคเราอาจจะไม่ใช่ประเทศโลกที่1ไม่มีอนาคตสดใสในวันนี้กับไอ้อนาคตที่อยู่ในเล่มนี้กับอนาคตของประเทศไทยเนี่ยมันเชื่อมโยงกันอย่างไรนะครับก็จะเป็นทางผู้ที่อ่านมาเนี่ยก็จะมาช่วยเล่าให้ฟังนะครับตอนแรกก็คุยกันคนอ่านก็บอกว่าไม่เห็นรู้เลยว่าจะต้องมาเล่าอะไรพวกนี้นึกว่าอ่านเขียนรายงานเสร็จแล้วนะครับก็ยังไงเดี๋ยวฟังไปทีละเล่มแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวเชิญตอนก่อนเลยครับกับเล่มแรกครับ Inventing the Future นะครับเล่มนี้มันเกี่ยวกับอะไรยังไงบ้างครับมันเป็น คือจริงๆแล้วสำหรับพิมพ์เขาก็ค่อนข้างแบบสายนิดนึงแต่เล่มนี้สายหนักเลยสำหรับพิมพ์สายนิดนึงครับคือหนังสือเนี่ยมันก็เหมือนว่าเป็นกึ่งก็มีความเป็นpropagandaอยู่นะก็คือว่าเขาพยายามจะเหมือนกับกระตุ้นให้กับคนที่เชื่อในความในข้อดีของสังคมนิยมครับว่าสิ่งที่พวกเขากำลังคิดอยู่หรือกำลังแบบหรือกลุ่มก้อนที่แอคทีฟอยู่ในตอนนี้มันเหมือนว่ามันไม่เวอร์ครับก็คือเพราะว่าเหมือนกับหลายๆอย่างอย่างกลุ่มออคคิวายหรือว่ากระแสแบบโลคอลิซึมอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนว่ามันเป็นเพียงแค่แบบมันเป็นเหมือนแค่จุดเริ่มต้นนะครับสำหรับผู้เขียนนะคือว่าเพราะว่าไอ้กลุ่มพวกนี้มันสปอนคือมันสปอนแทเนียสมากคือมันใช้คำว่าอะไรมันแบบฉับพลันนะฮะฉับพลันเลยอ่าฮะแล้วมันคืออันนี้คือสิ่งที่แบบความเหมือนการประท้วงหรืออะไรในสมัยนี้มันเอกลักษณ์มันคืออันนี้แต่ว่าเอกลักษณ์อันนี้
มันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียก็คือว่าข้อดีก็คือว่าคนจะแบบอินกับมันง่ายมากเพราะว่ามันเกิดขึ้นแบบทันทีอะไรเงี้ยแต่ว่าข้อเสียก็คือว่าด้วยความที่แบบมันไม่ได้เหมือนว่าไม่ได้แบบยั่งยืนไม่มีเป้าหมายที่ยั่งยืนนะคือโกของมันค่อนข้างแบบสั้นก็คือว่าโอเควันนี้ออกมาประท้วงสิ่งนี้แล้วก็จบก็คือมันทำให้เหมือนว่าไม่มีพลังที่จะไม่ใช่พลังคือไม่มีเหมือนกับว่าสิ่งที่มันจะโยงให้กลุ่มอะไรที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นต่อไปอ่ะก็คืออันนี้เขาอยากจะบอกว่าโอเคเราต้องคิดถึงอนาคตในรูปแบบใหม่ได้แล้วซึ่งมันก็เหมือนเป็นวัฒนธรรมฝ่ายซ้ายโดยปกติอะครับก็คือว่าอนาคตที่ดีกว่าใช่ไหมครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับประเทศไทยนะฮะอันนี้พูดถึงในหนังสือไม่เกี่ยวกับประเทศไทยเลยครับก็คือแล้วก็อนาคตอันนี้คือในอันนี้ในโปสเตอร์มันอาจจะเขียนผิดนิดนึงก็คือว่าฟิวเจอร์ในโปสเตอร์มันมีตัว S แต่จริงๆหนังสือเล่นหมายถึงว่าชื่อหนังสือเล่มนี้ในโปสเตอร์มันจะผมเห็นว่ามันมีตัว S แต่จริงมันไม่มีตัว S เพราะว่าอนาคตที่เขาบอกอันนี้ก็คืออนาคตที่เขาที่ถูกเรียกว่า post work society ก็คืออนาคตที่คนสามารถที่จะเลือกที่จะไม่ทำงานได้ซึ่งเขาก็พยายามจะอธิบายว่าไอ้สังคมแบบนี้มันจะแก้ปัญหาหลายอย่างที่เกิดขึ้นอยู่ตอนนี้ทั้งเรื่องโซเชียลแกปเรื่องคือมันเหมือนว่ามันจะแก้ลงไปจนถึงปัญหาเล็กๆอย่างเรื่องการจราจรเรื่องอะไรเงี้ยด้วยครับเพราะว่าไอ้ post work society เนี้ยก็คือการที่คนอ่ะมันไม่ต้องผูกอยู่กับระบบการจ้างงานก็คือคุณเลือกได้เลยว่าไม่อยากทำงานก็ไม่ต้องทำงานแล้วเพราะว่าคือเขาก็โยงกับไปว่าไอ้ที่สังคมตอนนี้มันแย่ลงอ่ะเพราะว่าเนโอลิเบอรัลที่เราเชื่อว่ามันแบบมันดีที่สุดอ่ะก็คือเนโอลิเบอรัลคือว่าช่วยขยายนิดนึงนะเนโอลิเบอรัลง่ายๆก็คือว่ามือใครยาวสาวได้สาวเอาอ่ะครับก็คือคุณมีความสามารถแค่ไหนคุณคือทุกอย่างเหมือนว่าขนขวายอ่ะฮะแต่ว่าไอ้การขนขวายอันเนี้ยมันอันนี้ผมก็ไม่ค่อยแน่ใจว่ามันเป็นที่ตัวระบบเพียวๆหรือเปล่านะแต่ว่าเหมือนว่าจากสถิติอะไรที่เขายกมาให้ดูก็คือว่าเนโอลิเบอรัลที่พัฒนามาจากไอระบบทุนนิยมอะไรเงี้ยคือเราจะเห็นว่าแบบอัตราการจ้างงานอ่ะมันไม่ได้แบบซัพพอร์ตกับประชากรที่เพิ่มขึ้นเลยก็คือว่าคนเยอะขึ้นงานเท่าเดิมก็แบบว่าคนตกงานเยอะขึ้นซึ่งก็เนี่ยแหละครับคนตกงานคือประชากรที่ตกงานอ่ะเขาคือถูกเรียกว่า surplus population ก็คือว่ากลุ่มคนที่ไม่มีประโยชน์กับระบบการจ้างงานซึ่งคนกลุ่มนี้คือจะเหมือนว่าคือเหมือนว่าพอเขาไม่มีประโยชน์กับระบบอ่ะเขาก็ไม่ได้ค่าตอบแทนถูกไหมครับแล้วพอเขาไม่ได้ค่าตอบแทนอ่ะอันนี้ก็คือปัญหามันก็จะเกิดขึ้นเพราะว่าเราไม่ได้ค่าตอบแทนพอเขาไม่ได้ค่าตอบแทนเขาก็ไม่สามารถจะ access ปัจจัย4ได้ซึ่งอันนี้เหลื่อมล้ำใช่สูงขึ้นซึ่งอันนี้มันเกิดขึ้นมาตั้งแต่การที่แบบมันเปลี่ยนมาเป็นระบบการผลิตอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็คือว่าทรัพยากรมันถูกดึงออกไปจากคนผลิตอ่ะคือเขาเป็นแค่แบบเหมือนว่าลงแรงแล้วคุณก็ได้เงินแล้วเพื่อเอาเงินไปซื้อปัจจัยสี่อีกหนึ่งมันก็เลยแล้วพอระบบที่ผู้เขียนเรื่องนี้เขาบอกว่ามันเป็นระบบที่พังอ่ะก็คือว่ามันไม่สร้างงานได้เยอะจริงๆเท่ากับประชากรที่เพิ่มเนี่ย
มันไม่ทันกันมันไม่ทันใช่ครับก็แปลว่าคือเขาก็สรุปง่ายๆเลยว่ามันเป็นระบบที่ไม่เวิร์กอ่ะแล้วพอไม่เวิร์กก็คืออันนี้ก็คือคำตอบที่เขาบอกก็คือว่า post work society ซึ่งมันจะเกิดขึ้นได้อ่ะเขาเสนอสิ่งที่เป็นเหมือนกับปัจจัยที่มันจะทำให้เกิดขึ้นได้คือหลักๆมีอยู่สองอย่างก็คือเทคโนโลยีกับUBI ก็คือ Universal Basic Income ซึ่งเทคโนโลยีเนี่ยคือสำหรับผมนะว่าผมอ่านแล้วผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วสิ่งที่มันเป็นหลักที่เขาต้องการจะพุชก็คือ UBI คือเทคโนโลยีเป็นเหมือนตัวเสริมที่จะทำให้มันคล่องตัวขึ้นนะครับอย่างเรื่องการผลิตโดยหุ่นยนต์หรืออะไรที่เข้ามาแทนที่แรงงานมนุษย์อย่างเงี้ยแต่ UBI Universal Basic Income ก็คือมีเงินที่เท่ากันมีเงินที่เท่ากันก็พูดง่ายๆก็คือการแจกเงินนะครับซึ่งก็หมายความว่าทุกคนที่เป็นประชากรในประเทศนั้นนะก็จะได้เงินที่เป็นเท่าเทียมเท่ากันทุกคนทุกเดือนทุกคนทุกเดือนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามซึ่งไอ้เงินก้อนนี้เป็นเหมือนกับเป็นสิ่งที่ทำให้คนอ่ะเข้าถึงปัจจัยสี่ได้แล้วก็สามารถมีชีวิตอยู่ได้ครับโดยที่ไม่ต้องทำงานนะครับโอเคซึ่งผมก็คิดว่านี้มันเป็นสิ่งที่เหมือนก็ค่อนข้างแบบมีกระแสแบบในต่างประเทศกันใช่เพราะว่าได้ยินเรื่องใน UBI นี่เยอะมากนะครับหลังๆเนี่ยมีคลิปหลายคลิปพูดถึงเรื่องนี้พอสมควรเดี๋ยวผมช่วยคุณตอนนิดนึงก็คือที่พยายามจะสื่อจากเล่มนี้นะครับพูดถึงว่าปัจจุบันเนี่ยกระแสที่พูดถึงมากๆนี่คือกระแสสังคมนิยมใหม่หรือว่า neoliberalism ซึ่งในปัญหาที่เขามองเห็นในเล่มนี้ก็คือว่าในสังคมนิยมใหม่เนี่ยมันยังไม่สามารถทำให้มนุษย์เองเท่าเทียมกันได้ในอนาคตหรือเป็นสังคมที่เป็นยูโทเปียเป็นสังคมที่มีความสุขในอนาคตได้อะไรเงี้ยแล้วพอเห็นเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันเลยเกิดมันมีคำขยายมากมายเช่น surplus population คือคนที่รู้สึกว่ามันยึดโยงกับการจ้างงานเป็นหลักยึดโยงกับการเสรีที่เปิดกว้างของตลาดแล้วพอมันมีแก๊ปตรงนี้เนี่ยประชากรก็จะเริ่มห่างความเหลื่อมล้ำก็จะยิ่งมากก็เลยทำให้อาจจะเป็นอนาคตที่ไม่สดใสก็เลยนำเสนอวิธีใหม่นะครับที่พูดถึง post work society นะครับซึ่ง post work society เนี่ยอย่างที่บอกคือเชื่อในสองอย่างเทคโนโลยีและUniversal Basic Income ที่จะทำให้มนุษย์มีเทคโนโลยีมาช่วยในการทำงานใดๆก็ตามที่น่าจะเราไม่จำเป็นต้องทำแล้วก็เราก็จะได้เงินจาก productivity ที่เกิดขึ้นตรงนั้นเนี่ยมากระจายให้ทั่วอันนี้น่าจะประมาณนี้หรือเปล่าจริงๆมันไม่ต้องปลูกคือ UBI ไม่ปลูกอยู่กับอะไรเลยครับไม่ปลูกอยู่อะไรเลยคือเป็นเงินที่คือเหมือนแจกเงินจริงๆอ่ะคือว่าไม่ผูกว่าคุณจะต้องทำอะไรตอบแทนกลับคืนมาให้กับรัฐหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเออจะเป็นแรงมันมีความประชารัฐเลยไหมใช่อย่างเงี้ยครับพอมีผมคิดว่าทุกคนน่าจะมีคำถามในหัวเยอะจะจดไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะได้ถามกันแน่นอนโอเคนี่คือเล่มแรกนะครับ inventing นี่จะเสริมไหมครับหรือว่าประมาณนี้ประมาณนี้โอเคครับinventing the future นะครับไม่มี s นะครับโอเคขอบคุณตอนมากครับขอเสียงตบมือให้ตอนนะครับเก็บมาใช้เวลาเท่าไหร่อาทิตย์นึงนะครับกับเล่มนี้นะครับโอเคเล่มต่อไปครับต่อค่ะก็โอ้ยคุณตอนเล่าแต่เดียวเองรู้สึกคือพอมันหนาประมาณเกือบ500หน้าค่ะ460กว่าหน้าก็เล่มนี้ชื่อ Homo Deus ค่ะที่บอกว่า Deus เพราะว่าเขาเหมือนคนเขียนเองเขาพูดเองว่าเออมันเขาเอารากศัพท์นี้มาจากลาติน Deus เนี่ยHomo แปลว่ามนุษย์ส่วนมนุษย์ค่ะแล้วก็ Deus จะแปลว่าพระเจ้าค่ะก็คือเขาเล่มนี้เนี่ยกำลังจะเล่าถึงว่าเหตุการณ์ที่พระมนุษย์กำลังจะเป็นพระเจ้าคือเล่มก่อนอันนี้ค่ะมันชื่อว่า Sapien หรือ Sapien อันนี้ไม่แน่ใจว่าออกเสียงไง
ต่ว่าปกติเราเดินเคยได้ยินคำว่าโฮโมเซเปียนใช่ไหมคะโฮโมก็คือมนุษย์ส่วนซาเปียนเนี่ยคือฉลาดคือเหมือนก่อนหน้านี้เขาจะเล่าว่าแบบจริงๆเผ่าพันธุ์มนุษย์เนี่ยมีทั้งหมด6เผ่าแต่ว่าที่เหลือรอดออกมากลายเป็นโฮโมเซเปียนอันเดียวเนี่ยก็จะเหลือคนเดียวเพราะว่าฉลาดที่สุดประมาณนี้เล่มซาเปียนเนี่ยก็คือจะเป็นเล่มที่เล่าเกี่ยวกับอดีตจนถึงปัจจุบันว่าอนาคตมันมาเอ้ยมนุษย์มาถึงจุดนี้ได้ยังไงส่วนโฮโมเดอุสก็เป็นเล่มต่อแต่ว่าจริงๆของตอนที่ของอ่านเนี่ยของเองไม่ได้อ่านซาเปียนก็คืออ่านเล่มนี้เล่มแรกเลยก็ตอนเขาก็จะเล่าถึงว่าจากที่มาของปัจจุบันที่เราอยู่กันตอนนี้ค่ะมันมาจากอะไรแล้วก็เรากำลังเดินทางไปในอนาคตแบบไหนซึ่งเขาจะพูดในเชิงเป็นโลกในภาพรวมมากกว่าที่จะเน้นไปที่มนุษย์ชาติใดชาติหนึ่งแล้วก็เขาใช้แบบ disclaimer ประมาณว่าแบบอันนี้มันเป็นแค่หนึ่งในความเป็นไปได้ที่เขารู้สึกว่ามันใช่มันไม่ใช่การทำนายอนาคตค่ะซึ่งคนเขียนคนนี้ชื่อว่ายูวัล โนอาห์ ฮารารีเป็นศาสตราจารย์ชาวอิสราเอลที่เขียนเชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์แล้วก็ประวัติศาสตร์แบบแมคโครค่ะก็คือภาพรวมแล้วก็สอนหนังสือประมาณนี้ค่ะแล้วก็ต้องขอตัวก่อนว่าจริงๆสองไม่ได้มีแบ็คกราวด์ด้านประวัติศาสตร์การเมืองหรือว่าวิทยาศาสตร์ใดๆแต่ว่าจะพยายามเล่าให้ทุกคนเข้าใจมากที่สุดนะคะก็คือว่าอย่างเล่มนี้ค่ะที่น่าสนใจมากๆก็คืออินโทรดักชั่นเนี่ยปาไปแล้วประมาณ70หน้าหลายที่จะเข้าบทถึงได้ค่ะก็ยาวนานมากก็อินโทรดักชั่นเขาเล่าว่าในร้อยปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะมนุษย์ใช้เทคโนโลยีในการก้าวข้ามปัญหา3ปัญหาหลักที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเราไม่เคยเชื่อเลยว่ามนุษย์จะแก้ปัญหาอันนี้ได้หรือว่าเขาจะมองว่าเฮ้ยมันเป็นปัญหาทางด้านธรรมชาติหรือว่ามันเป็นปัญหาที่พระเจ้าเป็นคนกำหนดขึ้นมาซึ่งเราใช้เทคโนโลยีในการก้าวข้ามมันมาได้ซึ่งปัญหา3อันนี้ค่ะมีทั้งหมดมี1ก็คือเรื่องความอดอยากหิวโหยอันที่2คือเรื่องโรคระบาดอันที่3คือเรื่องสงครามความอดอยากหิวโหยเนี่ยก็อย่างเช่นแต่ก่อนเนี่ยกว่าที่เราจะได้อาหารมาเราจะต้องออกไปล่าสัตว์หรือว่าเราจะต้องไปปลูกผักทำฟาร์มแต่ว่าในบางทีเนี่ยการทำฟาร์มมันก็ไม่ได้ผลผลิตเสมอไปเนี่ยลองย้อนกลับไปยุคแบบบรรพบุรุษอะไรอย่างเงี้ยค่ะกลายเป็นว่าคนเนี่ยไม่มีอาหารที่เพียงพอแล้วก็บางคนก็เสียชีวิตไปเพราะว่าอดอยากแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีมันทำให้เรามีอาหารที่เพียงพอสำหรับคนทั้งโลกตอนนี้เนี่ยมีเขาโชว์สถิติให้ฟังว่าแบบเฮ้ยจริงๆมันมีคนเสียชีวิตจากการกินอาหารมากเกินไปหรือว่ากินอาหารที่ไม่ดีมากกว่าไม่มีอาหารกินโอเคทุกคนอาจจะมีความคิดอยู่ในหัวว่าเฮ้ยมันก็ยังมีบางประเทศที่มันไม่มีกินแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะเรามีอาหารเพียงพอสำหรับคนทั้งโลกแต่ว่าปัญหาคือปัญหาอยู่ที่การแจกจ่ายหรือว่าเป็นปัญหาด้านการเมืองมากกว่าที่ทำให้คนพวกนั้นไม่มีกินประมาณนี้ค่ะหรืออย่างเรื่องโรคระบาดก็คือในอดีตเนี่ยเราเคยเกิดโรคระบาดที่สามารถฆ่าชีวิตคนไปแบบกว่า100ล้านคนใน1ปีที่เราตอนนั้นณจุดนั้นเรายังไม่รู้จักการแพทย์หรือเรายังไม่มีวิทยุเรื่องยาเราก็เลยไม่สามารถต่อสู้กับโรคระบาดอื่นได้แล้วจนกระทั่งเรามีพวกยาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เริ่มหันมาเชื่อในวิทยาศาสตร์มากขึ้นทุกครั้งตอนนี้ที่มีโรคระบาดเราก็จะหันไปพึ่งพาหมอมากกว่าที่จะไปอ้อนวอนพระเจ้าว่าแบบเฮ้ยพระเจ้าขอให้โรคระบาดนี้หายไปเถอะอะไรเงี้ยค่ะลองนึกถึงแบบโรคไข้เหลืองหรืออะไรในอดีตที่ถ้าเกิดเคยดูหนังอะไรประมาณนี้ค่ะต่อมาก็คือเรื่องสงครามต่อแต่ก่อนเนี้ยสงครามเนี่ยก็เป็นเรื่องของความเชื่ออ้างอิงกับศาสนาหรือว่าอ้างอิงกับประเทศเพื่อแบบชนชาติอะไรประมาณนี้แล้วเราก็จะใช้สงครามผ่านการทำสงครามแบบด้วยเลือดเนื้อด้วยทหารด้วยอาวุธแต่ว่าตอนนี้สงครามมันกลายมาเป็นสงครามด้านด้านข้อมูลและก็ด้านความรู้มากขึ้นแล้วก็สถิติจากคนที่ตายในสงครามตอนนี้มันก็ลดลงเรื่อยๆสงครามมันยังมีอยู่แต่ว่ามันจำนวนสงครามก็ลดลงเรื่อยๆแต่ว่าคนที่ฆ่าตัวตายเนี่ยยังมีจำนวนมากกว่าคนที่ตายจากสงครามในปัจจุบันใช่แต่ก็อย่างที่บอกว่าเข้าใจว่าสิ่งทุกอย่างยังมีอยู่ปัญหาทุกอย่างยังมีอยู่แต่ว่ามันกลายเป็นปัญหาที่เราควบคุมได้มากขึ้นไม่ใช่เป็นปัญหาที่มันเป็นไปไม่ได้อีกแล้ว
แล้วก็หลายๆอย่างมันกลายเป็นปัญหาแค่แบบเป็นปัญหาการเมืองไปค่ะส่วนเมื่อพอแบบมนุษย์ก้าวข้ามผ่านสามปัญหานี้มาได้แล้วเราทำในระยะเวลาประมาณแบบร้อยกว่าปีที่ผ่านมาเราก็กำลังจะมองหาอเจนดาต่อไปว่าแบบเฮ้ยแล้วเราจะมีชีวิตอยู่ทำอะไรเพื่ออะไรเมื่อกี้ง่ายไปแล้วใช่เมื่อกี้ง่ายไปแล้วตอนนี้ก็เลยแบบว่ากำลังจะมองหาสิ่งต่อไปสิ่งต่อไปที่เรากำลังจะเดินต่อไปก็คือจะเป็นเรื่องความเป็นอมตะเราก็อยากจะมีชีวิตอยู่ยืนยาวอยากผู้หญิงอาจจะอยากเป็นแบบ eternal youth แบบว่ามีใบหน้าที่สดใสมีร่างกายผิวพรรณที่เหมือนเป็นเด็กเสมอไปมีอวัยวะที่ดีแล้วก็มีเรื่องความสุขสำราญที่แบบว่าเราอยากจะมีความสุขเราอยากจะแบบมีไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องอะไรอยากจะมีความสุขกับชีวิตซึ่งอย่างเรื่องมีความสุขอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะติดเพดานอยู่2อย่างที่มันยังเป็นปัญหาอยู่ที่เขายังแก้ไม่ได้อย่างเช่นเรื่องแรกก็คือเรื่องเขาบอกว่าความสุขเนี่ยมันมี2ด้านด้านแรกคือด้านจิตของเราก็คือความสุขเขามองว่าความสุขคือความพึงพอใจของเราต่อความจริงกับความคาดหวังมาชนกันเอาง่ายๆก็คือความจริงของเราเนี่ยกับความคาดหวังความฝันของเรามาเจอกันทีนี้เนี่ยประเด็นก็คือว่าในโลกตอนนี้ที่เราเชื่อมต่อกับคนทั้งโลกเนี่ยเราเริ่มเห็นความสุขที่เป็นความคาดหวังอ่ะมันสูงขึ้นไปเรื่อยๆสูงขึ้นไปเรื่อยๆอยู่ๆเราเล่น Instagram แล้วก็ไปเจอความสุขของคนฮอลลีวูดที่แบบเฮ้ยเราก็คงไม่มีทางเป็นแบบนั้นได้แต่เราก็เสพมันไปแล้วเรารู้แล้วว่าแบบเฮ้ยมันมีความสุขแบบนั้นในโลกเราก็จะเพดานความสุขของเราก็จะเพิ่มขึ้นและอีกด้านหนึ่งก็คือด้านร่างกายคือจริงๆแล้วร่างกายของเราอะค่ะมันถูกดีไซน์มาว่าเราไม่สามารถมีความสุขได้ตลอดไปสมมติว่าวันนี้เรามีความสุขพรุ่งนี้มันก็จะอาจจะหายไปหรือว่ามันจะลดลงคือมันไม่มีทางที่แบบเรากินข้าวที่อร่อยที่สุดจานเดียวแล้วมันจะอร่อยตลอดไปคือเราจะต้องแบบมองหามันเรื่อยๆต้องตามหาต้องเติมไปเรื่อยๆเราก็เลยกลายเป็นว่าร่างกายเนี่ยก็เป็นเหมือนเป็นข้อจำกัดเป็นขีดจำกัดให้เราไม่สามารถมีความสุขได้ค่ะซึ่งมันก็เลยนำพามาสู่เทคโนโลยีที่ในอนาคตเนี่ยเรากำลังจะเริ่มดัดแปลงร่างกายของเราแล้วก็ดัดแปลงด้านจิตใจสมองของเราเนี่ยให้มันรับความสุขได้มากขึ้นอย่างเช่นเราจะเปลี่ยนอวัยวะบางส่วนหรือว่าเราจะรีเอนจิเนียริ่งร่างกายหรือว่าเราจะดัดแปลงตั้งแต่ DNA ของลูกหรือว่าของตัวเราที่มีอยู่ตรงเนี้ยให้เราสามารถรับความสุขได้มากขึ้นส่วนสุดท้ายเนี่ยเราก็จะกลายเป็นแบบซูเปอร์ฮิวแมนที่มีสถานะประมาณกับพระเจ้านั่นก็คือหมดหมายที่3ที่เรากำลังจะเดินต่อไปค่ะซึ่งจริงๆอันนี้คือจบอินโทรดักชั่นคืออินโทรดักชั่นเล่มประมาณนี้แต่ว่าจบไม่เล่มเลยคือขอเล่าต่อได้ไหมเอาเลยครับกำลังอึ้งอยู่ก็คืออันนี้อยากจะเล่าให้ฟังเพราะว่าเอ้ยเราจะเดินไปทางไหนต่อที่มันจะไปจบที่อนาคตแบบนั้นก็คือย้อนกลับไปนิดนึงตั้งแต่เริ่มต้นที่มนุษย์เกิดขึ้นมาค่ะเราอยู่ในศาสนาที่เรียกว่าอนิมิสคือเรานับถือพวกสัตว์เขามองว่าสัตว์เนี่ยมีคุณค่ามากกับเราเลยมองสัตว์เป็นเพื่อนถึงแม้ว่าเราจะล่าสัตว์ก็ตามแต่ว่าเราก็ล่าเท่าที่จำเป็นแล้วเราเข้าใจสัตว์มากพอที่จะรู้ว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวควายจะออกมาตอนนี้ตอนไหนแต่ว่าเราก็อยู่ร่วมกับมันได้แต่พอถัดมาเนี่ยเราเริ่มมี agricultural revolution ก็คือการปฏิวัติทางเกษตรกรรมค่ะอันนั้นน่ะมันเป็นจุดจบของความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสัตว์ที่เราก็มองสัตว์เป็นแค่แบบสัตว์ที่อยู่ใช่ที่อยู่ข้างล่างเราแล้วก็เรามองมนุษย์เหนือกว่าแล้วก็แต่ว่าการปฏิวัติครั้งนี้ค่ะมันทำให้เรามีอาหารมากเพียงพอที่เราสามารถขยายเผ่าพันธุ์เราไปได้ตอนนี้มนุษย์ก็มีเยอะขึ้นมากเพราะว่าเรามีอาหารเพียงพอที่จะเลี้ยงคนทั้งโลกแล้วจนกระทั่งพอสักพักนึงอะค่ะเขาก็ตั้งคำถามขึ้นมาว่าในคนเขียนเขาก็ตั้งคำถามว่าทำไมคนถึงกล้าทิ้งความสัมพันธ์ต่างๆของมนุษย์กับสัตว์ไปเขาบอกว่ามันเกิดสิ่งหนึ่งขึ้นมาสิ่งนั้นเรียกว่าพระเจ้าพระเจ้าเนี่ยมาเกิดขึ้นมาเพื่อสองบทบาทแรกก็คือมาบอกว่ามนุษย์อะมีคุณค่ามากกว่าสัตว์นะมนุษย์คือสิ่งประเสริฐมนุษย์คือแบบ eternal soul ที่มีคนเดียวในโลกมีแบบถึงคุณตายไปโซของคุณก็จะยังอยู่วิญญาณของคุณก็จะยังอยู่แม้กระทั่งในโลกแห่งหลังความตายอันที่สองคือเรื่องมาบอกว่าให้เหมือนแบบมามีความหวังว่าแบบเฮ้ยถึงแม้ว่าหน้าฝนครั้งนี้มันจะแล้งอ่ะคุณก็ยังมีความหวังนะถ้าคุณบูชาเรา
คุณทำยังไงก็ได้ให้แบบคุณยังชีพในการทำนาของคุณต่อไปทำสวนของคุณต่อไปเพื่อที่จะรักษาพืชผลให้เพียงพอทีนี้ถัดมาค่ะมันก็จะกลายเป็น scientific revolution ก็คือการปฏิวัติด้านวิทยาศาสตร์มันก็เริ่มมีวิทยาการมีเทคโนโลยีต่างขึ้นมาจนกลายเป็นว่าพระเจ้าก็เริ่มมีบทบาทลดลงสิ่งที่มีบทบาทมากขึ้นมากๆก็คือมันก็เกิดศาสนาหนึ่งที่เรียกว่าเป็นแนวคิดที่เรียกว่า humanism เนี่ยก็คือเป็นรากฐานของพวก liberal หรือว่าต่างๆนานาที่เขาให้คุณค่ากับมนุษย์มากที่สุดซึ่งมันก็คือการให้คุณค่าต่อมนุษย์ก็คือการกดอย่างอื่นสัตว์สิ่งแวดล้อมต่างๆให้ต่ำลงแล้วก็พวก human rights อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่บอกว่ามนุษย์มีสิทธิเสรีภาพก็เกิดมาจากรากฐานของ humanism เหมือนกันมนุษย์เชิดชูมนุษย์แต่ว่าไม่ได้แปลว่ามนุษย์เท่าเทียมกันนะมนุษย์ก็ยังมีแกปของมันยังมีมนุษย์บางกลุ่มที่เหนือกว่ามนุษย์บางกลุ่มอยู่ดีค่ะแล้วนั่นแหละมนุษย์ก็เริ่มครองโลกแล้วก็เขาก็จริงๆจุดเนี้ยเป็นจุดที่ของชอบมากที่สุดก็คือเขาบอกว่าเขาถามว่ามนุษย์อ่ะมันมาครองโลกได้ยังไงนะเขาบอกว่าอ๋ออันนี้น่าจะมีอยู่ในซาเปียนด้วยใช่แต่ว่าเรื่องนี้เขาก็พูดถึงเขาก็บอกว่ามันมีในโลกของเราอะค่ะมันมีความจริง3แบบแบบแรกเนี่ยก็คือ objective reality ก็คือความจริงเหมือนแบบความจริงสากลที่ทุกคนเข้าใจเหมือนกันอย่างเช่นไฟมันร้อนน้ำแข็งมันเย็นมันไม่มีทางเปลี่ยนแปลงไปแต่ว่าอันที่2ก็คือ subjective reality หรือว่าความจริงของแบบที่เราตีความคือสมมติว่า2ยังไง2ก็จะเชื่อว่าพระเจ้ามีจริงอะอันเนี้ยมันก็เป็นความจริงแบบของ2เท่านั้นแต่ถ้าทุกคนไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันเป็นความจริงของสองแต่อันที่ถามก็คือสิ่งที่เขาบอกว่ามันมีด้วยนะแต่ว่าคนไม่ค่อยสนใจก็คือ intersubjective reality หรือว่าเป็นแบบกึ่งกลางระหว่างสองอันเนี้ยเขาบอกว่ามันคือความจริงแบบที่เราเชื่อร่วมกันในสังคมที่ป้านาอาฉันเชื่อในสังคมฉันเชื่อแต่ว่าคนอีกประเทศนึงอาจจะไม่เชื่อก็ได้ซึ่งพระเจ้าหรือว่าต่างๆนานาก็เป็นหนึ่งในนั้นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงมนุษย์แล้วก็มีผลมากที่สุดก็คือเงินเนี่ยจริงๆมันก็คือแค่กระดาษแต่พอเราให้คุณค่ามันพอเราเชื่อมันทั้งสังคมอ่ะมันก็มีคุณค่าขึ้นมาคือสองเรื่องจะบอกว่าเงินเนี่ยคืออินเตอร์ซับเจคทีฟเรลิตี้ใช่เพราะว่าจริงๆมันคือกระดาษแต่ว่าเราเชื่อร่วมกันว่ามันคือเงินใช่ค่ะหรือแม้กระทั่งกฎหมายหรือบริษัทหรือแม้กระทั่งประเทศก็เป็นอินเตอร์ซับเจคทีฟเรลิตี้ที่แบบคนทั้งโลกเชื่อร่วมกันเพราะแบบแต่จริงๆมันคือแบบอะไรก็ไม่รู้มันไม่มีเส้นแบ่งหรือว่ามันไม่มีอะไรด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราแค่เอาเส้นไปขีดแล้วเราก็เชื่อร่วมกันใช่ใช่แล้วก็พอแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นความสามารถเดียวที่มนุษย์ทำได้เหนือจากสัตว์คือสัตว์ไม่สามารถเชื่อเรื่องจินตนาการพวกนี้ได้สัตว์เนี่ยจะมีชีวิตอยู่กับเพลสแอนด์ไทม์ตรงหน้าก็คือมันไม่สามารถจินตนาการได้ว่าเฮ้ยเดี๋ยวแบบพรุ่งนี้ฉันไปกินลูกไม้ตรงนั้นดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยไม่แต่ว่ามันจะมีชีวิตอยู่กับคนตรงหน้าหรือมันไม่สามารถมีทาสัตว์ตัวอื่นได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งสิ่งที่ intersubjective reality ที่มันหมุนโลกมากที่สุดก็คือเงินกับการเขียนเงินเนี่ยก็อย่างที่เล่าไปแล้วเงินมันช่วยพอมันมีค่ามันทำให้สังคมมันสามารถแลกเปลี่ยนกันได้เราเริ่มได้เทรดได้ความรู้ร่วมกันพอมันมีเรื่องการเขียนขึ้นมาเนี่ยมันทำให้พระเจ้ามีกลายเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกตอนนั้นก็คือเราเขียนไบเบิลเราเขียนต่างๆออกมาแล้วกลายเป็นว่าไบเบิลเหล่านั้นนะยังมีคุณค่ามาจนถึงปัจจุบันเนี้ยยังมีคนที่เชื่อไบเบิลหรือว่ายังมีต่างๆนานาให้มันเป็นฟิกชันที่โป๊กลุ่มหนึ่งเขียนขึ้นมาไม่ใช่โป๊กทั้งแบบทุกคนด้วยซ้ำไม่ใช่แบบไม่ได้เรียกว่าโป๊กแบบนักบวชทุกคนด้วยซ้ำแต่ว่าเป็นแบบแค่คนกลุ่มหนึ่งที่เขียนขึ้นมาค่ะก็คือมันแบบมันเปลี่ยนโลกไปเลยหลายๆอย่างซึ่งประเด็นต่อมาของเขาก็คือตอนนี้เราอยู่ในแนวคิดแบบliberal เนาะเรามีประชาธิปไตยเรามีฟรีมาร์เก็ตตลาดเสรีคนประเทศส่วนใหญ่ในโลกเป็นประมาณนี้แต่ว่าเขาบอกว่าในอนาคตเนี่ยมันจะล่มสลายไปในที่สุดเพราะว่ามันไม่เวิร์กยังไงฮะยังไงมันไม่เวิร์กโอเคค่ะเขาบอกว่าอันนี้คือเริ่มบทใหม่ใช่ใช่โอเคเริ่มบทใหม่ต่อเลยเขาบอกว่ามันไม่เวิร์กเพราะว่า
แนวคิดแบบ liberal อ่ะค่ะเขาเชื่อในความเป็นแบบ individual ของทุกคนก็คือเขาบอกว่าเฮ้ยทุกคนอ่ะรู้จักตัวเองมากพอที่จะตัดสินใจที่จะโหวตหรือที่จะทำธุรกิจหรือที่จะทำอะไรต่างๆที่จะเลือกตั้งแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะเราไม่เคยมีความสามารถนี้หรอกเราแค่เชื่อกันไปเองว่าเรามีอย่างเช่นเขาบอกว่าอย่างเรื่องฟรีวิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะน่าจะมีคนรู้จักฟรีวิวก็คือเจตจำนงเสรีว่าแบบเฮ้ยเราจะทำอะไรเราแบบประมาณว่าเขาบอกว่าเราไม่มีฟรีวิวหรอกเพราะว่าในถ้าบอกว่าในเชิงของการเลือกว่าเราจะทำอะไรตามความต้องการเนี่ยโอเคเราถ้าฟรีวิวของคุณเป็นความหมายประมาณนั้นโอเคเราอาจจะมีแต่ว่าถ้าฟรีวิวที่แท้จริงของเขาว่าเขารู้สึกว่าเราไม่สามารถเลือกความต้องการของเราได้ตั้งแต่แรกเลยอย่างเช่นการที่สมมติว่าเรานั่งทำงานอยู่อะเราไม่สามารถเลือกได้เลยว่าอยู่จะมีเพลงอะไรร้อยเข้ามาในหัวเราหรือว่าแบบความคิดอะไรมันจะป๊อปอัพขึ้นมาหรือแบบอยากจะกินราเมงขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ๆมันมาจากไหนก็ไม่รู้แล้วนักวิทยาศาสตร์ยังหาคำตอบกับสมองในส่วนนี้ยังไม่ได้ด้วยซ้ำแต่ว่าเราอ่ะไม่มีทางเลือกความต้องการได้ตั้งแต่แรกเราเลือกได้แต่ว่าเราจะแอคชั่นกับความต้องการนั้นยังไงแต่ว่าในอนาคตอะค่ะ AI สามารถเลือกความต้องการให้เราได้ประมาณนี้แล้วก็เขาพูดถึงว่าระบบต่างๆที่มันไม่เวิร์คระบบอย่างเช่นคอมมิวนิสต์หรือว่าสังคมนิยมต่างๆที่เขาบอกว่ามันไม่เวิร์คอะค่ะจริงๆอ่ะมันไม่ได้ไม่เวิร์คเพราะว่ามันไม่ยุติธรรมหรือว่ามันผิดศีลธรรมแต่ว่ามันไม่เวิร์คเพราะว่ามันยกข้อมูลทั้งหมดอ่ะให้คนเดียวหรือว่าคนกลุ่มเดียวเป็นคนโปรเซสเป็นคนประมวลผลมันเป็นคนตัดสินใจมันแต่ว่าข้อมูลมันเยอะมากส่วนว่าแบบข้อมูลของคนทั้งประเทศอ่ะให้คนแบบแค่คนกลุ่มเดียวจะแบบมันไม่สามารถทำได้แล้วก็มันช้าแล้วก็ไม่มีประสิทธิภาพแล้วพอมันมีแนวคิดแบบ liberal หรือว่าแนวคิดแบบ democracy ที่โอเคงั้นทุกคนก็เลือกไปแล้วกันแต่ว่าเขายกภาระให้ทุกคนมาโปรเซสโอเคมันก็ดีกว่าคอมมิวนิสต์แต่ว่าในอนาคตเนี่ยมันก็จะมีซูเปอร์คอมพิวเตอร์หรือว่า AI ที่มันจะเข้ามาฉลาดกว่าเราแล้วมันรู้จักระบบทางระบบอะค่ะมันก็สามารถที่จะรู้จักประมวลผลได้ดีกว่าแล้วมันก็จะรู้จักตัวเราดีกว่าตัวเราเองด้วยซ้ำผมก็จะบอกว่าการตัดสินใจจะไม่อยู่ที่มนุษย์อีกต่อไปใช่ค่ะตัดสินใจจะไปอยู่ที่ AI หรือว่าระบบอะไรต่างๆใช่เพราะว่าจริงๆอ่ะฟังแล้วมันดูเหมือนแบบมันไม่มีทางเป็นไปได้แต่ว่าจริงๆเรากำลังเคลื่อนไปทางนั้นอย่างเช่นใครใช้ Google Map มั้ยคะอย่างแบบในแต่ก่อนเนี่ยถ้าใครจำได้ตอนแรกๆของ Google Map ที่มันขึ้นมาสมมติว่าสงสัยว่าสงจะไปทำงานที่สีลมปุ๊บมันจะให้ทางเลือกเรามาก่อนคุณจะเลือกไปทางไหนมีแบบ20นาที30นาทีคุณเลือกเองคุณไปเองตอนแรก AI algorithm เนี่ยมันจะมาให้ในบทบาทของคนให้ทางเลือกแต่พอหลังๆเนี่ยตอนนี้มันเริ่มแบบชัดเจนทางแล้วคุณไม่ต้องเลือกละคุณไปทางนี้แหละมันเบสรูทแล้วอ่ะคุณต้องเลือกแล้วใช่ซึ่งคุณไม่ต้องรู้ก็ได้ว่าทางอื่นมันเป็นยังไงแล้วก็ในอนาคตเนี่ยสมมติว่าสองกับพี่สานนท์จะไปทางเดียวกันออกจากที่เดียวกันเราอาจจะไม่ต้องไปทางเดียวกันก็ได้เพราะว่ามันอ่ะรู้ระบบทางระบบมันรู้เส้นทางสายอื่นด้วยมันรู้ว่าแบบถ้าของกับพี่ผ่านนนไปทางเดียวกันเราจะทำให้รถติดเราควรจะแยกกันไปการตัดสินใจที่ดีขึ้นใช่แต่ว่ามันก็น่าใช้ไงเพราะว่าเราก็มีชีวิตที่ดีขึ้นหรือเปล่าเราก็ไม่ต้องเจอกับรถติดหรือเปล่าเราเป็นคนเลือกนะครับใช่น่าสนใจมากซึ่งแบบเนี่ยค่ะอย่างเช่นเขาบอกว่าในยุคหลังๆอ่ะเราจะเริ่มประชากรที่เกิดมายุคหลังๆเลยอะค่ะเขาจะเริ่มรู้สึกว่าแบบประสบการณ์หรือว่าสิ่งที่เขาเจออ่ะมันจะไม่มีคุณค่าเลยถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้แชร์อย่างเช่นแบบถ้าเกิดเราไปบอกให้เด็กมัธยมตอนนี้บอกว่าเฮ้ยยูไปเขียนไดอารี่แล้วเก็บไว้อ่านคนเดียวนะไม่ต้องแชร์ให้ใครฟังเลยนะเขาอาจจะแบบทำไมอ่ะฉันก็มี Facebook ฉันก็มี Instagram อยู่แล้วฉันอยากจะแชร์อยากจะไม่ได้สนใจ privacy ของตัวเองต่อไปแล้วเราพร้อมที่จะยื่น privacy เพื่อแลกกับการได้ใช้ Facebook หรือว่า Google หรือว่าอะไรต่างๆนานาซึ่งในอนาคตมันอาจจะไม่ได้มีแค่ Facebook หรือ Google แล้วก็คือสิ่งที่เขาเน้นย้ำมากๆก็คือว่าอัลกอริทึมพวกนี้ค่ะมันกำลังเรียนรู้เราอยู่ตั้งแต่ตอนนี้นี่แหละ
เรียนรู้จนกระทั่งมันรู้จักตัวเราดีกว่าตัวเราเองอันนี้คือแบบสิ่งที่เขาเหมือนกันขีดเส้นใต้เลยอะว่าแบบมันจะรู้จักตัวเราดีกว่าตัวเราเองแล้วก็มันจะควบคุมเราตั้งแต่ความต้องการแล้วก็ดัดแปลงให้เราทำตามสิ่งนั้นแบบแฮปปี้แบบที่เราไม่ได้รู้สึกว่าเราโดนบังคับอยู่แต่ว่าเราทำเพราะว่าเราแบบเราแฮปปี้อ่ะเราก็ไม่ได้เป็นทุกข์ด้วยนะเพราะว่าเราก็แฮปปี้ที่เราแฮปปี้อย่างเต็มใจใช่อย่างเต็มใจโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวว่าเราโดนบังคับอยู่อันนี้ก็อาจจะเหมือนแบบเหมือนเป็นว่าต้องคุยกันต่อว่าแล้วมันจะแฮปปี้จริงหรือเปล่าเป็นอนาคตที่น่ากลัวและน่าตื่นตาตื่นใจในขณะเดียวกันนะครับจนสุดท้ายค่ะอันนี้ก็จบแหละก็คือจนสุดท้ายเนี่ยมันจะพัฒนากลายเป็นศาสนาสิ่งเนี่ยมันจะกลายเป็นพัฒนาเป็นศาสนาซึ่งมันจะเป็นศาสนาได้ยังไงก็คือมันจะมีผลรวมส่วนประกอบอยู่2อย่างอย่างแรกก็คือ Techno Humanist กับอันที่2คือ Data Religion Techno Humanist เนี่ยก็คือไอพวกซูเปอร์ฮิวแมนต่างๆที่ได้รับการดัดแปลงร่างกายแล้วหรือว่าแบบอาจจะเป็นนอนออร์แกนิกบีอิงด้วยซ้ำก็คือไม่ต้องมีชีวิตก็ได้แต่ว่าคุณแบบถือว่าเป็นคนหนึ่งในสังคมอะไรเงี้ยค่ะซึ่งคนเหล่านี้จะทำให้แกปของสังคมอ่ะมันสูงก้าวกระโดดไปเลยเพราะว่าแต่ก่อนพวกชนชั้นบนกับชนชั้นล่างเนี่ยเราอาจจะต่างกันด้วยอำนาจความฉลาดความรวยต่างๆแต่ว่าเราไม่เคยแตกต่างกันด้านร่างกายคือถ้าคนข้างบนตายเราก็คนข้างล่างก็ตายเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ในยุคหลังที่สมมติว่าคนข้างบนอ่ะไม่มีวันตายอ่ะหรือว่าแล้วเขาฉลาดเท่าสมองเขาเท่าคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งอ่ะมันจะกลายเป็นว่าแกของคนข้างบนกับคนข้างล่างอ่ะจะสูงจนคนข้างล่างไม่สามารถวิ่งตามทันได้เลยถ้าเกิดเขาไม่ได้รับการอัปเกรดซึ่งการอัปเกรดอ่ะก็ต้องนำมาซึ่งเงินเฟิร์มแวร์แบบใช่หมดยุคก็ต้องอัปเกรดอะไรเงี้ยใช่หรือในขณะที่คนข้างล่างเนี่ยอาจจะมีสิทธิ์ที่จะได้ใช้นู่นนี่เป็นพรีเมียมเราอาจจะได้ใช้ของฟรีแต่คนข้างบนก็แบบมีซอฟต์แวร์ที่ชาญฉลาดกว่าเรารวดเร็วกว่าเราประมาณนี้ค่ะแล้วก็กลายเป็นว่ามันก็จะกลายเป็นมนุษย์สองพวกแรกที่ก็คือจะมีคนเยอะที่สุดก็คือเป็นuseless classก็คืออาจจะเหมือนเมื่อกี้ที่ surplus population ก็คือคุณก็ใช้ชีวิตตามมีตามเกิดไปละกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็งานก็ไม่มีเพราะว่าโดนแย่งไปหมดแล้วโดนหุ่นยนต์แย่งไปหมดแล้วแล้วก็ประมาณนี้แต่ว่าอีชนคนชั้นบนก็จะเป็นคนที่สร้างไอ้อัลกอริทึมเหล่านั้นเป็นเจ้าของหรือว่าฉลาดนู่นนี่แต่สุดท้ายแล้วอะค่ะก็ไม่ได้การันตีว่าคนชนชั้นบนจะไม่โดนหุ่นยนต์ทิ้งในเรื่องนี้เขาก็บอกว่ามนุษย์อาจจะล่มสลายด้วยซ้ำประมาณนี้แล้วก็ไอ้ data religion ก็คือเป็นสิ่งที่ไม่ว่าเราจะตัดสินใจอะไรเราก็จะใช้ข้อมูลเป็นหลักแล้วก็เหมือนแบบเราก็จะใช้ข้อมูลในการตัดสินใจเป็นหลักแล้วก็เหมือนเราศาสนาเนี้ยเขาก็จะมีพันธสัญญาไม่ต่างกับศาสนาเดิมอย่างเช่นศาสนาเดิมให้คุณว่าบอกคุณว่าคุณจะถ้าเกิดคุณนับถือศาสนาเราคุณจะได้ความรักความสุขความอมตะแม้กระทั่งพอคุณตายไปแล้วคุณก็ยังจะมีจิตวิญญาณอยู่กับเราวิญญาณคุณจะอยู่กับเราแต่ว่าไอศาสนาดาต้ายิสึมเนี่ยเขาก็ให้สิ่งเหล่านี้เหมือนกันแต่ประเด็นคือเขาไม่ได้ให้ในโลกหลังความตายเขาให้ในปัจจุบันคือคุณไม่ตายคุณมีแฮปปี้เนสคุณมีทุกอย่างแล้วอะแต่คุณอยู่ในเนี้ยแต่ว่าคุณต้องอยู่ในระบบของเขาคุณมันรู้จะเปลี่ยนบทบาทเป็นแค่คนโปรเซสข้อมูลต่างๆเท่านั้นแล้วก็สิ่งที่มนุษย์แตกต่างกับสัตว์หรือว่ามีคุณค่าเหนือสัตว์อะเพราะว่าเราสามารถโปรเซสข้อมูลที่ซับซ้อนกว่าสัตว์ก็คือเป็นสัตว์เลเวลหนึ่งใช่ซึ่งอย่างที่บอกว่ามันมีอินเทอร์เน็ตออฟออลทีมที่มันทรีทุกคนเป็นแบบอยู่ในระบบเหมือนกันโต๊ะอาจจะมีแบบเป็นอีกเลเวลหนึ่งอาจจะต่างกับสัตว์นิดนึงแต่ว่ามันก็ยังถือว่าอยู่ในระบบประมาณนี้ค่ะก็เล่มนี้ก็เป็นดิสโทเปียมากๆคือสุดท้ายแล้วเขาก็บอกว่ามนุษย์ก็อาจจะกำลังแบบ
เดินทางไปสู่การล่มสลายเลยแต่ว่าเขาเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วมันเป็นรากฐานมันก็มาจากมนุษย์นี่แหละมันมาจากการกระทำของเราทั้งหมดหรือว่าอัลกอริทึมต่างๆอ่ะมันก็ไม่ได้จะเกิดมาจากที่ไหนเลยมันก็จะเกิดมาจากมนุษย์มนุษย์จะเป็นคนสร้างขึ้นมาแต่แค่สุดท้ายแล้วเราอาจจะโดนอัลกอริทึมต่างๆควบคุมโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวค่ะโอ้โหสุดยอดเลยครับเหมือนหนังไซไฟค่ะอ๋อแต่ว่าอันเนี้ยค่ะคือพูดแล้วเหมือนหนังเนาะแต่ว่าจริงๆเขามีแบบอ้างอิงเยอะมากคือหน้าอ้างอิงนี่บอกแบบ30-40หน้าเลยประเด็นก็คือค่อนข้างอยากจะเถียงเขาแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเถียงเขาถูกใช่เพราะว่าแบบทำกันบ้านมาดีมากค่ะแล้วก็เป็นแบบความเป็นไปได้เนาะแล้วเขาก็ทิ้งท้ายไว้ประมาณว่าทั้งหมดนี้เป็นแค่ความเป็นไปได้ถ้าเกิดคุณไม่ชอบอนาคตอันเนี้ยคุณก็ต้องทำอะไรทุกอย่างเพื่อเปลี่ยนมันมีการตั้งคำถามให้เราด้วยนะครับคือจริงๆเติมผมอ่านซาเปียนก่อนแล้วก็ชื่นชอบตำแหน่งตัวนี้มากครับจนไปดูพวก TEDx ไอ้ TED Talk ของเขาเขาจะมีเว็บไซต์ของตัวเองด้วยนะครับชื่อ Yuval Noah Harari เนี่ย .com แล้วก็จะมีเหมือนคล้ายๆเป็นพอดแคสต์ของเขาแบบเล่าตลอดเลยผมก็ไปฟังแล้วก็รู้สึกว่ามันน่าสนใจมากอย่างในประเด็นต่างๆที่เขาพูดเนี่ยก็เป็นประเด็นที่อย่างที่สองบอกแหละมีคนอยากเถียงเยอะมากแล้วถ้าไปดูจริงในนั้นเนี่ยมันมีดีเบตที่อยากให้ไปอ่านกันต่อเองนะครับคือน่าสนใจมากในดีเบตตรงนั้นก็จะมีคนแบบที่ยังคิดว่าโลกยังสดใสกับคนที่คอยตามว่าให้มนุษย์หมดสิ้นแล้วแบบในสื่ออะไรเงี้ยก็จะมีหลายแบบมากนะครับไม่สามารถจะสรุปอีกรอบได้จริงๆครับถ้าเราบอกว่าคือสองเนี่ยส่งสรุปมาก็หลายชิดหน้าเหมือนกันครับแล้วก็เมื่อกี้เราก็ใช้เวลาแล้วคิดว่าเดี๋ยวคงมีคำถามอยากให้จดไว้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้จะได้ถามกันครับสุดท้ายแล้วครับครับอาจารย์เต้ครับเรามาจนถึงเล่มที่เป็นอาจารย์บอกว่าเป็นเล่มที่บานที่สุดแล้วก็อะคาเดมิกที่สุดเพราะมันของออกด้วยครับครับเชิญอาจารย์เลยครับก็ขอเป็นคนท้ายเพราะว่าทั้งสองท่านก็ได้เล่าถึงอย่างน้อยก็สองเล่มนะครับที่พูดถึงเรื่องคนที่คิดถึงเรื่องอนาคตก็เขาคิดกันแบบไหนยังไงบ้างอันนี้มันจะเป็นเล่มที่อาจจะเรียกว่าน่าเบื่อนิดนึงก็ได้แต่อ่านสนุกดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าคนแบบสนใจว่าที่คนเขาสนใจเรื่องอนาคตยังไงบ้างแต่บางบทผมก็อ่านแบบอาจจะผ่านๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ได้สองเล่มนี้ช่วยจะนำมาเยอะเลยเมสเซจหลายๆอันก็ที่จะพูดในเล่มนี้มันก็ได้สะท้อนออกมาทั้งสองเล่มแล้วนะครับเล่มนี้เขาก็จะเล่าถึงว่าไอ้คำว่าอนาคตศึกษาจริงๆศัพท์หลายคำที่ผมก็พยายามแปลดูเองนะเพราะว่าบางคำมันก็ไม่มีคำที่แบบยากขนาดไทยที่ชัดเจนหรือว่าขนาดที่เขาตกลงกันแล้วอ่ะนะครับไอ้คำว่าที่เชื่อเหมือนกันแล้วว่าคำนี้มันคืออันนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็บางคำอาจจะงงๆนิดนึงอาจจะมีภาษาอังกฤษกำกับบ้างอะไรนะครับก็คืออย่างแรกเลยคือคำว่า future กับ futures ที่มี s ด้วยเนี่ยก็เป็นอันหนึ่งเหมือนกันเพราะในนี้มันเป็น future เดียวแต่จริงแล้ว future studies มันเป็น s นะครับเพราะว่าทางนักอนาคตวิทยาไม่ว่าอย่างไรกันเขาส่วนใหญ่เขาก็จะเป็นมาทางแนว future the best มากกว่าก็คือเป็นอนาคตที่มันหลากหลายผู้เขียนเล่มนี้เองก็ได้ดีเฟนต์เองนิดนึงเหมือนกันเพราะว่าเสร็จแล้วเขาเขียนออกมามีฟิวเจอร์ไม่มีเอสบุ๊กก็โดนโจมตีบ้างนะครับจากพวกนักวิชาการทางสายอนาคตศึกษาด้วยกันว่าทำไมเป็นแบบนี้เขาบอกว่าก็พอดีทางสำนักพิมพ์บอกมาแบบนี้แล้วก็เขาก็รู้สึกว่าแบบเพลงมันก็เป็นชาเลนจิ่งอย่างไอเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งที่เขาจะได้เขาเรียกว่าอะไรอธิบายว่าจริงแล้วอนาคตมันมีหลากหลายได้เหมือนกันอะไรเงี้ยก็มาจากก็คือว่าเป็นสายนั่นเหมือนกันนะครับนี่จะเริ่มยังไงดีก็ไล่ไปตามบทแล้วกันนะครับเขาก็เล่าถึงเรื่องของการคิดเรื่องอนาคตนะประวัติศาสตร์ของอนาคตซึ่งทางสองก็ได้คำว่าไว้พอสมควรแล้วก็คือว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคนก็คล้ายๆเป็นกับใกล้เคียงกับสัตว์เนาะเมื่อก่อนนี้นะครับก็ไม่ค่อยได้คิดเรื่องอนาคตไอความคิดเรื่องอนาคตมันเพิ่งมีมาสัก 3,000 ปีเมื่อก่อนหน้านี้ก็คือเขาบอกว่ามันมีเขาเรียกว่าความตระหนักรู้เรื่องเวลาซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมาก
เขามีจุดนี้ปุ๊บเขาถึงไปคิดถึงเรื่องอนาคตได้ก่อนหน้านี้คนก็จะคิดถึงเรื่องเวลาเป็นแบบเป็นไซเคิลเป็นวัฏจักรเหมือนวันนึงก็มีพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกใช่ไหมครับหรือว่ามีฤดูกาลอะไรไปแล้วก็มีหน้าที่กินหาอะไรกินไปเป็นพวกลูกเก็บของป่าล่าสัตว์ใช่ไหมครับก็คิดแค่นั้นเฉพาะหน้าอาจจะมีคิดไปล่วงหน้าบ้างนิดหน่อยแต่ว่าก็ไม่มากแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นมันจะเป็นอย่างนี้ไปตลอดแล้วใช้คำว่า eternal now ก็คือมันก็จะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากจนเมื่อเริ่มมีการคิดเรื่องอนาคตขึ้นมาเนี่ยในอะไรทำยุคแรกๆตอนเริ่มๆก็เกิดการเปลี่ยนแปลงเนาะไอ้ความแตกต่างเวลาเกิดการเปลี่ยนแปลงมาเป็นที่มันเป็นเชิงเส้นมากขึ้นเนี่ยมีอดีตมีปัจจุบันมีอนาคตเขาก็มันก็เริ่มมีคนในยุคก่อนก็จะมีพวกอะไรพวกอย่างรู้ Oracle หรือว่าโหราพยากรณ์อะไรต่างๆเพราะว่าคนเนี่ยมีความอยากรู้ขึ้นมาอยากรู้อนาคตแล้วพอคิดถึงเรื่องเวลาเป็นเชิงเส้นรูปก็อยากรู้แล้วอนาคตจะเป็นยังไงอย่างที่เรามาฟังกันวันนี้เราก็เห็นมีน่าจะเป็นคนที่อยากรู้เหมือนกันว่าอนาคตเป็นอย่างไรนะครับก็เห็นมีความหลากหลายทั้งเรื่องเพศเรื่องวัยอะไรก็รู้สึกดีนะครับก็ความน่าสนใจอย่างหนึ่งก็เสร็จแล้วเขาก็เริ่มพัฒนาไปเรื่อยๆเขาก็เล่าเรื่องการพัฒนาเรื่องการคิดเรื่องอนาคตไปเรื่อยๆที่น่าสนใจก็คือว่าไอ้การคิดเรื่องอนาคตเนี่ยมันมีผลกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและในทางกลับกันผมว่าการเปลี่ยนแปลงสังคมก็มีผลกับการคิดเรื่องอนาคตเหมือนกันแล้วก็ตัวอย่างก็จะมีจากที่ทั้งสองท่านพูดไปแล้วพอสมควรนะครับว่าแบบอนาคตแบบยูโทเปียดิสโทเปียไอ้โลกที่มันสมบูรณ์จะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าความน่ากลัวอนาคตเป็นอย่างไรอะไรต่างแล้วก็ความอยากจะให้เป็นอนาคตแบบไหนนี่อย่างที่ต้องพูดถึงพวกทางฝ่ายซ้ายพวกมาร์กซ์ก็คือก็เป็นแบบจะสร้างโลกที่เป็นแบบเนี้ยใช่ไหมครับอยากเห็นโลกแบบนี้เขาก็เป็นเรื่องความคิดเรื่องอนาคตเกิดขึ้นนั้นเลยก็อ้างพวกนักคิดดังๆหนังสือดังๆเนี่ยแทบจะทุกเรื่องเนี่ยมันจะมีความเกี่ยวข้องกับแต่ที่นั้นก็ทั้งหมดนะครับเขาล่ามาได้จนถึงว่าไอ้คำว่า future study ที่ผมเรียกว่าอนาคตศึกษาเนี่ยมันมีที่มายังไงก็เริ่มประมาณหลังสงครามโลกครั้งที่สองก็มีการทำเป็นลักษณะถูกเอามาทำเป็นศาสตร์ขึ้นมาเป็นหลักสูตรเป็นอะไรขึ้นมาให้เรียนเนี่ยเริ่มมีใช่เริ่มมีแต่ว่าเฮ้ยก็เป็นคือเอาก็เขาเรียกว่ามันรูปโลกศาสตร์โดยเฉพาะแรกๆเลยเนี่ยก็คือวิทยาศาสตร์เอาวิทยาศาสตร์เป็นตัวนำใช้ประจักษ์นิยมใช้ข้อมูลเข้ามาใส่ในแบบจำลองคอมพิวเตอร์คำนวณเป็นลักษณะของการเขาเรียกว่าการทำนายอนาคตนะครับก็คือเอาข้อมูลมาแล้วก็เหมือนแบบโปรเจกต์ออกไปว่าอนาคตจะเป็นแบบนี้นะอะไรเงี้ยซึ่งก็ค่อนข้างที่ว่าในยุคนั้นก็จะมีทั้งเรื่องของอะไรนะนิยายวิทยาศาสตร์อะไรต่างออกมาแล้วก็มีข้อมูลมีอะไรออกมาในพวกทางด้านการเมืองการทหารเนี่ยเขาจะสนใจตรงนี้เพราะว่ามันเป็นจุดสงครามเย็นแต่หลังจากนั้นเนี่ยคนก็รู้แล้วราชการกลุ่มหนึ่งก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันมีแค่นั้นเหรอมันมีอนาคตได้แค่แบบเดียวหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เริ่มมีแนวคิดอื่นๆแล้วมันก็เป็นช่วงของที่เริ่มมีการเปลี่ยนในเรื่องวิชาการด้วยทางสายทางสังคมศาสตร์รู้สึกเขาจะเรียก cultural theory หรืออะไรประมาณนี้นะครับก็คือมีแนววิพากษ์แนวไอ้พวก postmodern เข้ามาคือจริงตอนนี้ในหนังสือก็จะแบ่งแนวศึกษานะตอนนี้ของอนาคตศึกษาเนี่ยเป็น2แนวใหญ่ๆก็คือแนวเดิมแนวเดิมก็เป็นแนวประจักษ์นิยมแนวเขาเรียกอะไรนิยศาสตร์ง่ายๆนะครับแต่แนวนึงก็คือพหุนิยมก็คืออนาคตมีได้หลากหลายแบบเริ่มต้นก็คือตัวฟิลิโคทฤษฎีวิพากษ์นะเขาถือว่าไอ้สิ่งที่มันเป็นอยู่เนี่ยไอ้สถานะเดิมไอ้สเตตัสโคbusiness as usual ที่ทำกันอยู่ตอนนี้ให้มันเปลี่ยนได้มีจับอยู่หรือเปล่ามันยังไม่ดีที่สุดหรืออะไรแบบนี้นะครับก็รู้สึกว่าก็เริ่มมีอนาคตมีอนาคตที่มันเป็นดีกว่านี้เป็นอนาคตที่เป็นอะไรดีล่ะผมก็ใช้คำว่าอนาคตที่อยากให้เป็นนะครับ prefer future นะครับก็คิดตัวนั้นขึ้นมาตอนนั้นก็เริ่มมีแนวคิดอื่นๆเข้ามาอย่างเช่นเรื่องของพหุวัฒนธรรมเพราะว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยโดยเฉพาะอันนี้ผมก็ไม่ผู้เชี่ยวชาญเนาะแต่ว่ารู้สึกว่าเล่มของ Inventing Future ก็ออกมาทางสายสังคมนิยมซึ่งต
็ต่างสิ่งนิยมอยู่แต่ว่าทั้งสองอันนี้ก็จะเบสมาจากทางตะวันตกทั้งปรัชญาแล้วก็วัฒนธรรมตะวันตกเป็นหลักแล้วก็อันต่อมาเนี่ยงานทั้งเชิงวิพากษ์เองก็ต่างอันต่อมาเนี่ยเขาเป็นพวกสายเขาเรียกอะไรนะหลังอาณานิคมอะครับ post colonial คือเป็นพวกนักวิชาการทางเอเชียทางแอฟริกาทางลาตินอเมริกาเนี่ยออกมาคิดว่าเฮ้ยเราก็มีวิธีคิดเรื่องเวลาวิธีคิดเรื่องอนาคตในประเพณีวัฒนธรรมของเราที่ไม่เหมือนอะไรแบบนี้ก็อยากจะเอาตรงนั้นเข้ามาด้วยนะครับมี alternative feature ขึ้นมาได้มีโมเดลอื่นๆของสังคมทางเลือกอื่นๆที่น่าสนใจแล้วต่อมาก็เริ่มมีอีกอันนึงเขาเรียกว่าอนาคตอย่างมีส่วนร่วมนะ participatory ซึ่งก็ตอนหลังก็เริ่มมีขึ้นมาเฮ้ยอนาคตจะต้องมีการร่วมกันคิดเนาะไม่ใช่แค่คนบางกลุ่มเอ็กซ์เพิร์ทหรือว่าพวกนักวิทยาศาสตร์หรือว่าแค่คนเรียนหน้าเฉยๆต้องมีส่วนร่วมโดยคนอื่นบ้างเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นการเสริมพลังอะไรต่างๆแล้วก็อันหลังสุดที่ผมอ่านแล้วก็ยังงงๆอยู่ก็เรียก integral future ผมเรียกอนาคตอย่างสมบูรณ์เลยนะคนแบบสมบูรณ์เขาก็จะรวมไอเดียของกล่าวมาทั้งหลายเนี่ยเอามารวมกันทั้งหมดแล้วก็อาจจะใช้อาร์ตใช้เรื่องของจิตวิญญาณเข้าไปเติมด้วยนะคือแบบผสมปนเปกันไปข้ามสายมานะครับนี่ก็คือที่เขาเล่าว่าอนาคตศึกษาเนี่ยปัจจุบันนี้มันมีหลายแนวแบบนี้ตัวเขาเองเนี่ยเขาก็จริงๆเขาเชื่อเรื่องอนาคตที่หลากหลายเขาไม่ได้มาสายพวกแบบดาต้าเอามาโปรเจกต์เฉยๆเขาก็จะชอบตรงนั้นนะครับแล้วก็เขาเมนชั่นไหมครับว่าอนาคตที่พูดถึงนั่นคือหลักกี่สิบปีกี่ร้อยปีครับไม่มีจริงๆคือต้องบอกว่าอาจจะแตกต่างกันสองเล่มมากๆแล้วก็อย่างที่บอกอาจจะโดนเลยเพราะว่าเขาไม่เสนอการทำนายอนาคตหรือว่าการไม่กระทั่งการให้ความเป็นไปได้ของอนาคตเลยเพราะว่านี่คือมันเป็นเรื่องของวิชาการแล้วก็เล่าให้ฟังว่าคนที่คิดอนาคตตอนเนี้ยมันมีคนคิดกี่แบบกี่อะไรบ้างแล้วประวัติที่มาอะไรเป็นอย่างไรแต่ตอนท้ายเล่มจริงเขาก็มีพูดถึงเขาเรียกว่าความท้าทายระดับโลก12ด้านGlobal Brand Challenges ที่ดีตอนเนี้ยแล้วมันก็จะมีผลไปต่อไปในอนาคตนะครับก็เขามีพูดถึงบ้างเหมือนกันแต่เขาก็ไม่ได้นำเสนอว่าให้เสร็จแล้วมันจะเป็นอย่างไรแต่ว่าเขานำเสนอเขาเรียกว่า Global Futures Alternative เพราะเขาจะมาจริงๆก็คงตรงกับทั้งสองเล่มที่กล่าวมาคือก็ไปแนวหนึ่งว่าอนาคตทางเลือกมันเป็นไปได้นะครับแล้วก็เมสเสจที่พูดถึงตลอดในเล่มก็คือว่าอนาคตคือมือของคนที่เราทำในปัจจุบันอนาคตสร้างได้อะไรเงี้ยทุกคนมีส่วนร่วมได้เขาอยากให้เยาวชนเนี่ยได้อ่านเล่มนี้มากๆนะครับเพราะว่าไอความตระหนักรู้ตรงเนี้ยว่าอนาคตไม่ได้มีอย่างเดียวสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้เวลาคนไม่ได้เป็นสิ่งตายตัวอะไรทั้งนองเนี้ยเป็นความสำคัญที่จะสร้างพลังให้เราไปทำอะไรต่อว่าเราสามารถที่จะสร้างอนาคตแบบที่เราต้องการได้ก็มีแค่เท่านี้แหละน่าสนใจมากครับคือผมว่าการศึกษาอนาคตเนี่ยเป็นเรื่องสนุกตรงที่ว่าเพราะมันเป็นเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นมันเหมือนกับว่าเรามีเฟรมอะไรในหัวแล้วเราจะพยายามพิจิตรมันหรือว่ากำหนดมันเป็นในทางไหนซึ่งเท่าที่เห็นจากสามท่านจากสามเล่มที่พูดมานะครับมันก็จะมีความแตกต่างค่อนข้างชัดนะครับอย่างเล่มนี้ก็จะออกไปแนวทางสังคมนิยมมากนะครับแล้วก็ค่อนข้างเกี่ยวกับการเมืองค่อนข้างสูงการอยู่ร่วมกันอะไรเงี้ยทางของเล่มของสองเอโมดิอุสเนี่ยนะครับก็จะพูดถึงวิทยาศาสตร์หนักมากพูดถึง Data นะครับพูดถึงมองไปในแง่เป็นความล่มสลายของมนุษย์เลยทีเดียวนะครับแล้วก็ของอาจารย์เต้เนี่ยจะเป็นเชิงอะคาเดมิกเพราะว่าทางนักวิชาการคนเขียนก็จะมีเฟรมของว่าหลักสูตรเฟรมของการแบ่งการศึกษาอนาคตนะครับซึ่งมันพอมันมองออกหลายๆมุมเนี่ยมันทำให้เห็นว่าหนังสือหนึ่งเล่มก็อธิบายได้หลายแบบทีนี้เนี่ยในช่วงต่อไปนะครับที่อยากจะชวนคุยก็อยากจะให้เฟรมจากทุกคนที่น่าจะมีแบ็คกราวด์คนละแบบได้พูดถึง อาจจะถามคำถามแต่ละเล่มด้วยเดี๋ยวก่อนนะมีคอมเมนต์มานิดนึงครับเพราะว่าหนังสือ3เล่มที่พูดเนี่ยค่อนข้างออกไปในเชิงดาร์กมาก แล้วก็จริงๆอีกเล่มนึงเนี่ยที่มันมิสซิ่งไปเนี่ยชื่อเล่มมันค่อนข้างดีมากครับคือเขาพูดว่ามันคือชื่อ
future positive ครับคือก็เลยอยากจะให้พอวันนี้คนอ่านไม่ได้มาแต่ว่าเดี๋ยวพี่เต้จะช่วยเล่าเร็วๆแล้วกันเนาะว่ามันจะเป็นยังไงครับจะลองแล้วสั้นๆสั้นๆเพราะว่าจริงๆเนี่ยต้องแนะนำนิดนึงว่าผมก็เป็นหนึ่งในทีมงานของทาง future project ด้วยเหมือนกันแต่ทีนี้คือผมได้มีโอกาสได้ไปฟังการรีวิวย่อยอะครับของทางที่ทางผู้อ่านทั้ง6ท่านเนี่ยครับได้พูดถึงหนังสือของตัวเองแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีมากแล้วผมรู้สึกว่าอยากจัดให้มันกลายเป็นพับลิกมากขึ้นผมรู้สึกว่ามันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะหนังสือที่เปลี่ยนคือผมฟังแค่10นาทีแล้วมันเปลี่ยนแบบตั้งแต่จะเปลี่ยนในที่สุดของผมไประดับหนึ่งเหมือนกันก็คือเรื่องเล่มนี้แหละครับคือ future positive เนี่ยที่เขาบอกว่า change your mindset change your mindset for positive future เนี่ยคือเพราะหลังจากเมื่อกี้ที่ฟังที่สามเรื่องมาผมพยายามจะเล่าสะท้อนจากที่ผมฟังมาจากอาจารย์ที่ท่านที่เป็นคนอ่านนะครับที่ฟังเขาที่จำได้มากที่สุดเพราะผมแล้วผมรีคอร์ดเอาไว้แล้วผมก็เปิดฟังแบบหลายวันมากต่อเนื่องกันเพราะว่าผมรู้สึกว่าที่มันทำให้เรารู้สึกว่าเรามีความหวังมากขึ้นจริงคือเริ่มต้นเนี่ยหนังสือเล่มนี้เขาพูดถึงการเปลี่ยนแปลงเขาพูดถึงการเปลี่ยนแปลงในอดีตในปัจจุบันแล้วเขาก็พูดอีกว่าในอนาคตก็จะมีการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเสมอซึ่งเขาบอกว่าแล้วเนี่ยในอดีตเนี่ยการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นช้ามากครับถ้าเทียบกันดูลองนึกถึงแบบตอนที่เราก่อนหน้านี้ที่เราแบบกว่าจะมีภาษาเราใช้เวลาเป็นหมื่นปีกว่าที่เราจะเป็นปฏิวัติอุตสาหกรรมปฏิวัติเกษตรกรรมเราใช้เวลาเป็นพันปีพอปฏิวัติอุตสาหกรรมปุ๊บมันคีปออฟสปีดมันเร็วมากภายในเวลา200ปีเนี่ยตั้งแต่ปฏิวัติสมัย200-300ปีศตวรรษที่17นั่นแหละมัน